ความเหมือนที่แตกต่างกันระหว่างผลชามะเรียงกับมะหวดรสชาติของผลมะหวดคือฝาดและหวานส่วนผลชามะเรียงมีรสชาติฝาดและหวานซึ่งเหมือนกันกับมะหวดสวัสดีครับวันนี้อากาศสบายๆนะครับกับโจฮักนักสารคามนะครับในมุมของสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาทานผลไม้นะครับซึ่งมีความแตกต่างความเหมือนและก็แตกต่างกันนะครับว่าทั้งทางด้านสรรพคุณและก็ทางด้านของลักษณะของผลนะครับก็คือมะหวดนะครับมะหวดนี้ก็คืออาจจะเป็นผลไม้ทางภาคอีสานนะครับแต่ว่าชามะเรียงก็เป็นผลไม้ทางด้านภาคใต้นะครับก็ปลูกกันเยอะนะครับแต่ว่ามะหวดนะครับจะมีสรรพคุณของผลก็คือบำรุงกำลังนะครับส่วนผลของชามะเรียงทางภาคใต้ของเรานะครับก็คือนะครับแก้อาการท้องเสียนะครับความเหมือนที่แตกต่างเราไปชมกันเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลของมะหวดนะครับมะหวดหรือบักหวดขาบ้านเฮานี่แหละครับผมสิซิมให้เบิ่งแล้วทีนี้จะมาชิมดูกันนะครับว่ารสชาติของผลเขาเป็นอย่างไรนะครับหวานหวานฝาดฝาดนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ลืมต้นนะครับคราวนี้ผมก็จะมาชิมนะครับเกี่ยวกับชามะเรียงนะครับว่าผลเขาเป็นอย่างไรนะครับชามะเรียงนะครับก็ห้อยๆเหมือนกันนะครับกับมะหวดนะครับผมก็จะชิมชามะเรียงดูแต่ว่าผมชิมคนละวันมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะชิมให้ดูว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรฝาดหวานหวานเหมือนกันนะครับเนี่ยรสชาติเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของผลต่างกันแค่นั้นเองนะครับระหว่างผลไม้ปากใต้ชามะเรียงแล้วก็มะหวดบักหวดข่าทั้งอีสานนี่แหละครับระหว่างอีสานแล้วก็ใต้นะครับรสชาติหวานฝาดเหมือนกันแต่ว่าสรรพคุณนี่ก็คือชามะเรียงแก้การท้องเสียมะหวดบำรุงกำลังแค่นั้นเองนะครับผลของมะหวดก็เป็นผลเล็กกว่านะครับแล้วก็เรียวยาวนิดนึงนะครับแต่ผลของชามะเรียงออกลักษณะแบบกลมๆนะครับแล้วก็มีรอยว้าวนิดนึงนะครับนี่แหละครับความเหมือนที่แตกต่างระหว่างผลชามะเรียงกับผลของมะหวดบักหวดคาครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮังนักสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวสำหรับมะหวดหรือบักหวดคากับผลชามะเรียงครับผมฝาดหวานเหมือนกันสิบอกให้